ครับสาขาวิศวกรรมการผลิตที่ห้องประชุม1ชั้น4อาคารบรมราชกุมารีได้มีการจัดพิธีส่งและรับมอบงานตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไปโดยมีรองศาสตราจารย์ดร.ประยุกต์ศรีวิไลรักษาการผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไปได้ส่งมอบงานให้กับรองศาสตราจารย์ดร.เกียรติศักดิ์ศรีประทีปผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไปคนใหม่ซึ่งมีศาสตราจารย์ดร.สัมพันธ์ฤทธิเดชอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นประธานและพยานในการส่งมอบพร้อมกล่าวแสดงความยินดีและมอบของที่ระลึกให้กับรักษาการผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไปและผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไปคนใหม่โดยมีผู้บริหารและบุคลากรในหน่วยงานมหาวิทยาลัยมหาสารคามได้ร่วมมอบของที่ระลึกแสดงความยินดีในครั้งนี้ด้วยทางออกมา